แฟนจูได้เพิ่งลองนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมี SPF 32 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นเบอร์01นะคะ01นะคะนะคะสำหรับขาวชมพูนะคะและเขาก็จะบอกข้างกล่องด้วยว่านี่เห็นไหมคะคือปกปิดระดับกลางนะคะไม่ได้ปกปิดแบบแน่นมากแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโชว์ผิวขนาดนั้นคือปิดได้ระดับกลางนั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ควบคุมความมันเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเนียนมากๆแล้วก็จบปัญหาพวกรอยสิวความมันนะคะได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวรุ่นเคลียร์สมูทออนวันตัวนี้นะนี่นะคะเราก็มาดูตลับกันนะคะตลับก็จะเป็นอย่างนี้สวยเนาะสลับโอเคนะคะนี่สวยงามนะคะเป็นรุ่นที่แบบดูไฮโซนิดนึงนะคะแล้วก็ดูแป้งข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีแป้งมีกระจกนะคะแล้วก็มีพับข้างล่างนะคะนี่นะคะก็รอยพับเห็นได้ว่าใช้แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูเนื้อแป้งกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเป็นเนื้อขาวนะคะเป็นเนื้อแบบเขาเรียกอะไรคะเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีผิวเนื้อเลยนะคะสำหรับตัวเนื้อแป้งนะคะนี่นะคะซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการปกปิดจริงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกดให้ดูนะว่าแบบเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่อยากลองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะสำหรับคนผิวมานะคิดว่าเหมาะนะนะคะมันก็คุมได้ระดับนึงนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงนะที่เขาขายกันอยู่นะคะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเองนะที่อันจูซื้อมานะคะไม่ได้ไปซื้อที่ช็อปนะมันเป็นร้านเครื่องสำอางที่ซื้อกันประจำนะคะแล้วก็เขาขายราคาไม่แพงด้วยนะคะดูได้นะคะให้ดูครึ่งนึงเลยอ่ะซึ่งแบบต่างกันมากเลยนะดูเนื้อสิโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ทาอันนี้ทาดูแบบขาวใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะปกปิดได้ระดับนึงแต่ว่าพวกรอยแผลเป็นนะคะให้สังเกตได้เลยว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดแบบเนียนเป๊ะ นะคะปิดได้ขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มากนะคะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเช่นกันนะคะสำหรับตัวเคลียร์สมูทตัวนี้นะคะออยล์วันสำหรับเมเบอริงนะนี่นะคะเห็นไหมคะก็เห็นไหมนี่รอยแผลเป็นตรงนี้ก็ไม่สามารถปกปิดได้ละเอียดในตรงนี้ด้วยขนาดนั้นนะคะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงแต่การที่ปกปิดระดับกลางมันดีอย่างนึงตรงที่ว่าเฮ้ยมันอยู่กลางๆอ่ะมันไม่ได้แบบทำให้เราแบบอุดตันอะไรมากมายนะคะเมื่อไหร่ปกปิดที่เนียนกริบมากมันก็จะมีโอกาสที่จะอุดตันได้ง่ายนะคะเมื่อไหร่เราล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดเนี่ยมันจะลำบากมากก็จะเกิดสิวได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ปกปิดแบบโอ้โหเนียนเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทำให้รู้สึกสบายผิวนะคะคือแป้งตัวเนื้อแป้งไม่หนักหน้านะคะสบายนะคะแล้วรู้สึกว่าระหว่างวันเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกว่าความมันก็ลดลงนะคะบริเวณที่โซนพวกนี้ก็มีมันอยู่บ้างถ้าโดนเหงื่อโดนอะไรก็จะมีแบบเป็นก้อนอยู่บ้างนะถ้าคนเหงื่อเยอะนะคะยังไงก็หลุดนะคะเพราะว่าการที่ใช้แป้งพวกนี้นะคะถ้ามันเนียนขนาดเหมือนพวกคูชั่นหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบค่อนข้างจะอุดตันนะเพราะคูชั่นจะใช้พวกผสมแบบเนื้อหนักมากนะคะเห็นไหมคะดูความขาวกระจ่างใสนะเนื้อแป้งโอนอยู่นะคือสำหรับคนที่แบบต้องการปกปิดระดับนึงนะคะใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็ปกปิดระดับนี้ก็โอเคนะมันจะได้ไม่ดูแบบแน่นเหมือนไปงานกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะไอ้อย่างนั้นนะมันจะต้องใช้การปกปิดที่แน่นกว่านี้นะคะนี่โอเคเลยใช่ไหมคะแต่ระหว่างวันอ่ะก็ได้อยู่นะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะถ้าอยู่ในห้องแอร์มันก็จะมีความมันบ้างบริเวณจมูกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะระหว่างวันมันก็ค่อนข้างที่ยังไม่ได้แบบเป็นก้อนแบบโอ้โหแบบโบ๊ะหนาอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งยังตกระหว่างวันได้อยู่บ้างนะคะสำหรับคนที่ต้องการแบบเฮ้ยฉันเอาไปใช้ชีวิตชีวิตประจำวันแค่ตลับเดียวได้ไหมเพราะบางคนอาจจะต้องมีพวกแป้งฝุ่นแป้งต
ลาดนะคะหรืออาจจะเป็นพวกคูชั่นอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการตบระหว่างวันใช่ไหมคะก็ใช้ตัวนี้ยังใช้ตลับเดียวอยู่ได้นะสำหรับคนที่ต้องการแบบไม่ต้องพกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเมย์เบลลี่ก็ตอบโจทย์ได้ระดับนึงในราคาที่ไม่แพงนะคะ100 กว่าบาทนั่นเองนะคะที่โจไปซื้อแต่ที่ช็อปไม่แน่ใจนะคะจะตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่ซื้อมาประมาณ100 กว่าบาทนะคะเอาละค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองไปหาดูนะคะสำหรับเมย์เบลลี่Clear Smooth All in One นะคะวันนี้อันจูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคนที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันเข้ามามากเลยนะคะ